ึงแป๊ะ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 มีไอโคด้วยเอ้าดาวแพร่แม็กเคมีพันครับโอ้อายุนี่ไล่เรียกเลยนะครับดาวแพร่นี่25ขณะที่กล้าศึกครับ24ปีเอาครับเดี๋ยวมาดูกันคู่นี้อ่ะขอบพระคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27สำหรับไทยไฟลีกในสัปดาห์หน้านะครับ2กรกฎาคมก็เหมือนเดิมครับ18นาฬิกาเหมือนเดิมฮะก็มีในเรื่องของมวยรอบครับในรุ่น63กิโลกรัมก็เป็นการตีตั๋วครับสู่รอบ4คนสุดท้ายเหมือนกันนะครับในสาย A ระหว่างฟ้าลิขิตหักดิบกับยอดจักรเพชรนะครับในพิกัด63กิโลกรัมส่วนสาย B นะครับยังมีสุวรรณภูมิเจอกับพลังพลแล้วก็เพชรเสริงสางเจอกับเดชทรงวุฒินะครับเจอกันครับวันอาทิตย์ครับ18นาฬิกาทางช่อง8กฎหมายเลข27ครับตามเลยครับดูคู่นี้ใครชนะเนี่ย4คนสุดท้ายครับการันตีแน่นอนอ่ะเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับตัวใบนี้สำคัญโอ้ยต่อยหมัดนี้ใจหายใจคว่ำครับโอ้โหหงายซะแม่เอ้ยก้นจำเบ้าไปเลยนะครับโดนไปก่อนครับกล้าสึกโอ้ดาวแพ้นี่หนักแรงเลยนะครับเปิดหัวมาดีมากๆครับซ้ายของเขาครับดูว่ากล้าสึกเนี่ยเหมือนจะเริ่มที่จะตั้งหลักได้แล้วดาวแพ้นี่พยายามที่จะเน้นไปที่ความชัดเจนครับแข็งแกร่งรุนแรงเอาครับแม่แข้งขวาวืดไปครับของกล้าสึกยังโยกหลอกอยู่ครับซ้ายครับอ้าวเตะสวยงามครับหาจังหวะได้ดีจ้องๆแล้วเตะซ้ายครับโอ้ยจังหวะเตะครับระวังด้วยนะครับหมัดซ้ายหน้าของกล้าสึกแกรอสวนทางปืนอยู่แล้วอะครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับหมัด1 2ครับแต่ว่า ไปโดนกระจับหรือเปล่านะครับกล้าสึกครับเตะสั้นลำผักลำโค่นหนักแรงครับดาวแพร่โอ้ยเนี่ยครับเตะซ้ายไปเจอหมัดสวนคืนมาครับรูปร่างได้ราวกว่านะครับดาวแพร่ครับหมัดขวาพยายามล้วงลำตัวครับดาวแพร่โดยไฟแรกของทั้งคู่เนี่ยถล่มผู้ชกมาครับแบบน็อกเอาท์ด้วยกันมาเลยมีกล้าสึกครับที่ต้องบอกว่าอาวุธหนักแรงทีเดียวครับขยับเดินต่อดาวแพร่แม่มีหลอกด้วยครับยังไม่ออกซ้ายนี่เกรงแน่นครับขวามาแม่ตัดลำตัวไม่โดนโอ้ดูอาวุธนี่ต้องบอกว่านี่ครับโอ้พอโดนแล้วนี่ถึงก็เอียงเหมือนกันกับกล้าสึกโอ้โดนเข้าไปเนี่ยจัดหนักเลยครับกล้าสึกเนี่ยคราวก่อนนี่ก็ชนะคะแนนเงาปีศาจมานะครับโอ้โหดูครับพอโดนอาวุธนี่มีสะดุ้งเหมือนกันนะครับโอ้พยายามออกหนักออกคู่เลยนะครับดาวแพร่ครับแต่กล้าสึกก็เนี่ยครับคู่มาคู่คืนครับคู่มาคู่คืนครับยกระดับความมันตั้งแต่หัววันเลยนะครับคู่นี้ครับตั้งแต่ยกแรกๆครับหมัดซ้ายสอกเข้าไปครับดันแล้วกล้าสึกขยับเข้ามาครับดาวแพร่ทีบไว้ก่อนมีพรหนักพรดาวเอาเตะขวาเข้าไปเตะซ้ายขึ้นมาครับโอ้หมัดขวาหมัดซ้ายโอ้ยโดนนะครับดาวแพร่โดนบ้างแล้วครับแหมมีซึมไปเลยครับเจอหมัดบวกเข้าไปโอ้ถึงก็ซึมครับดาวแพร่โอ้ตอนนี้นี่กล้าสึกครับนี่เรียกว่าได้กำลังใจขึ้นมาเยอะแทงขวาไปขยับเบียดไปครับแม่ขวาหลุดครับดูดาวแพร่เนี่ยเหมือนจะฟื้นแล้วครับโดนหมัดบวกเข้าไปเมื่อสักครู่ครับแข้งซ้ายครับเตะทำจังหวะได้ดีวงในแม่มีมือเนี่ยอุดจมูกไว้ด้วยครับมีเลือดมาด้วยนะครับดูครับไหลที่ต้นคอของลุงขาวอย่างกล้าสุดครับหมัดซ้ายเตะซ้ายครับเจอหมัดขึ้นเหมือนกันครับโอ้ยกำลังมันเลยกำลังมันเลยครับเข้าได้เข้าเข็มซะแล้วเดี๋ยวกลับมาตามต่อยกหน้าเรียกได้ว่าตั๋วในรอบ4คนสุดท้ายของทั้งคู่ครับมันสำคัญอย่างยิ่งครับโอ้โหเปิดมาเนี่ยดาวแพร่ครับเหวี่ยงซ้ายกล้าสึกเนี่ยหล่นลงไปก่อนเลยครับโอ้แฟนมวยเนี่ยใจหายใจคว่ำเลยนะครับนึกว่าจะจบเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นแต่ว่าลุกขึ้นมาเนี่ยมียักษ์คิ้วหลิวตาครับแสดงว่าไม่เจ็บมากแล้วหลังจากนั้นครับโอ้โหดาวแพร่ก็ยังทำได้ดีครับหมัดซ้ายต่อยเข้าบริเวณกรามครับยังยืนอยู่ได้ครับถือว่าท่าทรหดเนี่ยยอดเยี่ยมเลยครับกล้าสึกเนี่ยแล้วก็จังหวะเข้ามาครับโบนบัวครับนี่ครับโอ้โหเต็มยกแรกถือว่าออกได้หนักออกได้มั่นเลยนะครับอาวุธของดาวแพร่ครับ
วนกล้าเสร็จก็มีโต้ตอบมีเถียงทุนไปแบบว่าเน้นหนักๆได้เหมือนกันนะครับยก2ว่ากันต่อครับเตะมาเตะคืนครับหมัดซ้ายคอยจบเอาไว้โอ้เอาแล้วครับแม่ซ้ายยาวๆมีหมัดซ้ายคืนมาเหมือนกันครับกล้าศึกจังหวะออกหมู่ยกนี้นี่ต้องบอกว่าทั้งคู่ครับต้องการที่จะจบเกมแบบไม่ครบยกแล้วเอาครับซ้ายยาวๆไปดาวแพร่มีศอกตั้งมาด้วยครับหมัดมากล้าศึกโอ้เรียกได้ว่าตอนนี้ต่างคนต่างเสี่ยงแล้วครับใครจะโดนของใครก่อนโอ้ดูครับต่อยกันดูเดือดจริงๆโอ้จบตรงนี้หรือเปล่าจบตรงนี้ที่เธอหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับต่อยกันแบบนี้กระทุ้งเข้าไปครับกลางศึกเดินขยับเข้าหาครับดาวแพทย์เตะซ้ายสกัดไว้ครับทีไว้ก่อนกลางศึกอ้าวจะเตะเขาเจอหมัดครับเจอหมัดครับหมัดขวาขึ้นเจอหมัดซ้ายขึ้นมาเตะขวาจ่อล่างเตะซ้ายขึ้นเหมือนกันครับโอ้โหเอาเลยครับถึงพลิกถึงขิงซะแล้ววงในแทงไปเสียบคืนครับแล้วนี่ครับจังหวะโอ้โหปิดพวงมาลัยครับเริ่มที่จะอาศัยหลักเหลี่ยมเข้ามาช่วยด้วยนะครับดาวแพ้ปะทะตรงๆเนี่ยจะดูเสียเปรียบครับเราไม่สนใจขยับเดินเข้ามาดาวแพ้แต่ดูกล้าสึกครับชิงเดินเลยเหมือนกันครับหัวใจเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนะครับเอาต่อยหมัดมีอาการหรือเปล่าครับดาวแพ้โอ้โดนหมัดนี่มีถอยกลูดไปเหมือนกันโอ้อย่านิ่งไปสิโดนหมัดอย่านิ่งอย่าซึมครับอย่าสะดุ้งครับนี่ครับแหมหัวใจตุ้มๆต่อมๆเลยครับช็อตนี้กดคอลงมาเสียบเริ่มจะแรงขึ้นมาครับกล้าศึกแรงขึ้นมาตามลำดับมั่นใจขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเดินเข้าหาเจอแข้งซ้ายหมัดขวากระแทกเจอหมัดขวาอีกแล้วครับจังหวะเตะที่กันรอบวกอยู่แล้วนะครับหมัดของกล้าศึกหมัดซ้ายแทงเข่าขึ้นมาโอ้เรียกว่ารอบ4คนสุดท้ายครับมันสำคัญเนี่ยทั้งคู่อย่างยิ่งครับกล้าศึกเสียบเข้ามาต่อยหมัดเดินลุกไล่อย่างรวดเร็วครับกดดันมาโอ้ต่อยแบบหายใจลดต้นคอเลยครับวงในแม่ยังตีไม่ได้ครับกรรมการแกะมากล้าศึกเดินต่อมีแต่เกียร์หน้าแล้วนะครับไม่มีเกียร์ถอยหลังกล้าศึกตอนนี้เดินปูเดินลุยเข้าไปโอ้โหดูครับดาวแพ้นี่เจอกดดันเข้าไปนี่ก็ต้องอาศัยหลักเหลี่ยมหน่อยครับเข้ามาช่วยไม่รู้ว่าไผเป็นไผแล้วครับตอนนี้ไม่รู้ว่าไผเป็นไผแล้วใส่กันแบบนี้อ้าวลุยเข้าไปครับเจอหมัดซ้ายหมัดขวาต่อยขึ้นเหมือนกันอ้าวต่อยซ้ายครับดาวแพ้สับไม่โดนกระแทกศอกโดนเสียบคืนกดลงมาเสียบโอ้ยเจอศอกครับเจอศอกของดาวแพ้กล้าศึกต่อยขวาจิ้มเข้าไปดาวแพ้ต่อยซ้ายบอกหูมีเลือดออกด้วยครับล็อกเอาไว้โอ้ยพอละผมหมดเสียงละพักแป๊บนึงครับมาสักครู่ผมเชื่อว่าหลายคนดูไม่ทันครับบางจังหวะผมก็ดูไม่ทันครับออกกันเร็วเหลือเกินแล้วออกกันไม่หยุดเลยครับนี่หมัดซ้ายครับดาวแพร่ล่าสุดก็เตะจ่อล่างขึ้นไปครับซ้ายนำและขวาพยายามกระแทกแต่ไปติดท่อนแขนนะครับหมัดของกล้าศึกครับเจอเตะซ้ายเข้าไปครับนี่ต่อยขวาคืนเลยครับเตะมาสิเตะมาสิผมรอต่อยอยู่แต่ตัวเองก็โดนหมัดเหมือนกันครับจังหวะนี้ครับภาพช้าช้าช้านั่นอ้าวจังหวะนี่ครับกระแทกเข้าไปใส่กันมา2ยกผ่านพ้นยกนี้ยกที่3นะครับติดตามเลยครับก็เรียกได้ว่าเป็นกำไรของแฟนมวยจริงๆนะครับคู่นี้ต่อยกันชนิดเนี่ยลืมหายใจกันไปเลยทีเดียวครับลุยต่อครับโอ้กล้าศึกเดินเข้ามาโดนหมัดของดาวแพ้ต่อยหมัด1 2มาครับเอาแล้วครับเวียงซ้ายมาตบ2ด้วยโอ้ดูครับดาวแพ้เหมือนจะแรงขึ้นมาครับในช่วงของต้นน้ำขยับเดินโอ้ยสอกกลับไม่โดนครับเดินมาเอากาศึกยังจับเป้าไม่เจอซ้ายไปตีไว้ก่อนเดินบุกหนักเข้ามาแล้วครับเจอซ้ายของดาวแพ้แล้วแข้งซ้ายด้วยไม่เจ็บไม่ปวดครับไม่เจ็บไม่ปวดครับโดนหลายขนาดแต่พยายามเดินเข้าหานะครับกล้าศึกแยกก่อนลุยใหม่โจนี่ครับกระโดดเข่าลอยซะเลยครับโอ้โหแกมีหลายอย่างเหลือเกินครับศอกกลับก็มีเข่าลอยก็มีครับจังหวะของดาวแพร่จับทางถูกหรือเปล่าสับไปอีกครับโอ้ดูครับ
ซูฮกเลยครับหัวจิตหัวใจไม่ธรรมดาทั้งคู่โอ้ความอดความถึกความทนครับตอนนี้ต้องบอกว่าทั้งคู่ได้สอบผ่านเลยนะครับเอามาซ้ายไปซ้ายไปครับหนาแพ้โอ้หรือว่าซันโวซ้ายได้สวยงามอย่าว่าแต่สอบผ่านเลยครับตอนนี้แต่งตั้งให้เป็นด็อกเตอร์ไปเลยครับโอ้โหชกกันแบบนี้เสียบเข่าซ้ายเข้าไปตีเข่าขึ้นมาแทงซ้ายโอ้ยเอาเลยครับโอ้หายใจทางไหนครับเนี่ยไม่เหนื่อยกันเลยครับถีบไว้ก่อนครับดาวแพทย์ถีบดาวแพทย์เตะก้าเสือกถึงตัวแล้วหายใจแล้วต้นคอแทงเข่าซ้ายแทงได้เข่าเดียวครับแทงได้เข่าเดียวแล้วเนี่ยครับตั้งกำแพงขวางเอาไว้ครับโอ้ใส่หนักใส่เต็มกันมาตลอดครับถึงตรงนี้นี่ก็ต้องบอกว่ายังเบียดสุดๆเลยนะครับดาวแพทย์จะได้อาวุธชัดเจนแต่ว่าลูกขยันลูกเดินครับอยู่ที่ทางด้านก้าศึกเอาลุยต่อเสียบเข่าโอ้โหดูครับต่างคนต่างโดนต่างคนต่างเสียบดาวแพทย์ผมก็ชักเหนื่อยเหมือนกันครับทำเท่าไหร่แกก็ทนเหมือนแรดเลยครับก้าศึกแกทนดีเหลือเกินครับเอ้าเอ้าเอ้าอย่าเซนะอย่าเซนะดาวแพทย์เอ้าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าโดนเสียบแล้วอย่าช็อตนะกลางเวทีมีสายไฟหรือเปล่ากุ้ยช่ายช่วยดูทีโอ้โหฟ้าจะผ่าที่สายไฟอารีนาหรือเปล่าครับไม่ดีแล้วครับตอนนี้ดาวแพ้โอ้ยแพ้อยู่ๆนี่ช็อตเฉยเลยครับดูครับหน้าตาเนี่ยป้องคุณไม่รับกาศึกลุยต่อโอ้โหดูครับรอดไม่รอดโอ้ดูหน้าตาเนี่ยไม่ไหวแล้วครับโอ้เย่เกเลยครับทำเขาจนเหนื่อยครับเขาทนดีเหลือเกินครับทนยิ่งกว่าแรดอีกดีสว่าแหมระฆังตีขึ้นมาก่อนไม่งั้นแล้วก็โอ้โหดูครับต่อยแทบแบบถวายชีวิตไปเลยครับโอ้คู่นี้สุดๆจริงๆครับยิ่งกว่านัดมาดูภาพช้าจบแน่ต่ออีกหนึ่งยกนะครับจะต่ออีกหนึ่งยกครับโอ้ถ้าเสมอนะไม่ใช่ดิแซวเล่นหมดเสียงแล้วเนี่ยไม่ถ้าเสมอต่อจริงๆนะครับโอ้ยโอ้จังหวะเขาลอยครับจังหวะเขาลอยครับเพราะว่ารายการในไฟลีกนี่ไม่มีเสมอนะครับถ้าเสมอเนี่ยต้องต่อยหนึ่งยกนะฮะเตะซ้ายของดาวแพทย์นะครับกราศึกโดนเตะซ้ายอีกแล้วครับถ้าต่ออีกหนึ่งยกที่นักมวยจะไม่หมดลมนะครับแต่ผู้บรรยายจะเป็นลมก่อนครับทีไปก่อนครับจังหวะนี้ครับโดนล้วงลำตัวมาเริ่มแล้วนะครับเริ่มเย่เกแล้วครับสองผ้าป่าสองกระถินตอนนี้บอกคุณไม่รับและนี่คือผลการตัดสินของคู่นี้นะครับ and the winner White Corner กล้าศึก from จังหวัดนครราชสีมาก็เป็นกล้าศึกนะครับที่ชนะไปนะครับ